ก็จะมานะคะแนะนำนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทำอินาเมลค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีเป็นแม่สีนะคะก็เป็นสีค่ะมีหลากสีเลยที่สำหรับลงสีอินาเมลค่ะก็เห็นได้เลยแล้วก็การโดยการที่ลงสีอินาเมลเนี่ยเราก็จะมีตัวทำแข็งนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นตัวทำแข็งที่ต้องผสมกับสีทุกครั้งที่เราทำค่ะก็จะมีตัวทำแข็งว่าผิวเรียบผิวขุ่นขาวนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหลายสีเลยมีสี048นะคะส่วนสีก็053 54ก็จะเหลือเลยนะคะแล้วตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโรเลียมนะคะเป็นน้ำยาชุบอาหารที่มีทั้งสีทองแล้วมีขนาดหลายขนาดค่ะต่อมาด้วยอันนี้ก็จะเป็นแบบเครื่องชุบนะคะอันนี้เครื่องชุบค่ะก็จะเป็นตัวใหม่นะคะที่จะสามารถชุบได้ทุกอย่างเลยเนี่ยค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าของทางบริษัทเรานะคะก็จะมีจำหน่ายค่ะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทำปากกานะคะก็เป็นพวกสีค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่ทางบริษัทเรามีจำหน่ายจะเป็นหัวนี่ค่ะตามนี้เลยเป็นเลสตีนะคะนี่เป็นพวกน้ำยาโรเลียมนะคะสีนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่ทำจากสีอินาเมลค่ะก็จะมีหลักสีสันเลยนะคะเป็นต่างหูบ้างเป็นแหวนนะคะเนี่ยค่ะดูได้เลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นสเตนเลสสตีลนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นมีจำหน่ายเหมือนกันนะคะไทเทเนียมอันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีจำหน่ายเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นพวกสีนะคะแล้วก็ทำเสร็จนะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างนะคะการลงสีเนี่ยสียังแบบใสๆอะไรเงี้ยก็เป็นการลงสีแบบไล่สีนะเมย์นะคะก็จะสวยงามอันนี้ก็คือการสีแบบนี้นะคะอย่างเช่นเต่านะคะอันนี้คือการ การใช้ฟอยล์อะค่ะเราก็จะมีแบบฟอยล์ให้ลูกค้าเลือกนะคะเนี่ยค่ะแบบฟอยหลายลายต่างๆสีอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าสามารถเลือกแล้วออกแบบเองได้ทางบริษัทเราก็รับทำนะคะเช่นแหวนแหวนก็จะสวยงามมากเลยค่ะอันนี้เป็นฟอยลายฟอยแบบนี้ค่ะผลงานต่างๆนะคะก็จะมีการมีสร้อยมีแหวนข้อมืออย่างอุปกรณ์นะคะด้านนี้ก็จะเป็นผลงานในการชุบนะคะแต่เรายังใช้งานอันนี้ก็การชุบโรเดียมนะคะแล้วก็จะมีการผลงานที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นนี้ค่ะสีตามนี้เลยโรเดียมนะคะอันนี้คือการชุบนะคะผลงานเราก็จะสวยงามเงางามนะคะ
bookfame.com นะคะหรือไปเข้าไปดูที่บริษัทได้นะคะ